เริ่มต้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราคิดไว้ในใจนั้นมันอยู่ไม่ไกลแค่ว่าเราจะเดินไปหามันหรือไม่ก็เท่านั้นไม่มีสิ่งไหนที่เป็นไปได้โดยง่ายจนกว่าจะมีใครสักคนลงมือทำอย่างจริงจังคุณอาจจะอยู่กับคนที่พร่ำเพ้อบอกคุณว่าคนอย่างคุณไม่สามารถทำได้และแม้ความพยายามของคุณเป็นเรื่องโง่เขลาหรือกับคนที่กระตุ้นความเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นในตัวคุณมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพูดว่าจะเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องลงมือทำเองต่างหากจงเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำได้ในวันพรุ่งนี้หากคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นอยู่จงเปลี่ยนแปลงมันซะหากมันไม่เหมาะสมกับตัวคุณก็จงเปลี่ยนแปลงมันซะหากมันไม่ทำให้คุณพอใจก็จงเปลี่ยนแปลงมันซะหากมันไม่พอเพียงก็จงเปลี่ยนแปลงมันซะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่มีใครที่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองไม่ได้ไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าคุณไม่อาจทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณไม่อาจรายล้อมด้วยผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจจงหนีห่างจากผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่อะไรที่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะยังคงเป็นผู้ชนะนั่นก็คือตัวคุณที่เป็นผู้ชนะนั่นเองในหัวใจของคุณเองแบ่งข้ออ้างออกเป็น2ส่วนและเพิ่มการลงมือทำเป็น2เท่าข้ออ้างของคุณไม่มีอะไรมากกว่าคำโกหกและความกลัวที่จะลงมือทำเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของคุณคุณต้องเป็นคนกำหนดเองตราบใดที่คุณยังมีสติพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาชี้นำคุณควรจะคิดอะไรเมื่อสิ่งที่คุณตัดสินใจจะทำเกิดความล้มเหลวขึ้นมานั่นคือบททดสอบว่าคุณมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองมากแค่ไหนจงทำในสิ่งที่คุณกลัวจงลงมือทำมันเสียมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกไม่มั่นใจมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับการมีแผนการที่ละเอียดที่สุดสำหรับการทำในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับการลงมือทำความสำเร็จไม่ใช่การทำในสิ่งที่ถูกต้องในครั้งแรกความสำเร็จคือความกล้าหาญที่จะก้าวออกไปในทิศทางแห่งโชคชะตาของคุณเองก้าวไปในทิศทางที่คุณจะต้องก้าวไปให้ถึงมันนั่นคือความหมายของคำว่าสำเร็จคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำเต็มที่แล้วในวันนี้จงอย่ายอมแพ้คุณมีทุกอย่างเพียงพอที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วบางครั้งประสบการณ์อันขมขื่นก็จะทำให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรง